รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าทํางานเพื่อให้ประเทศกลับมามีความสมัครสมานสาม,มัคคีเช่นเดิมโดยเฉพาะข้าราชการต้องตรหนักถึงการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่10ที่วิทยาลัยการยุติธรรมสานักงานกิจการยุติธรรมมอมหลวงปนัดดาดิสกุลปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมค้าราชการไทยในยุคปฏิรูปด้วยกล่าวว่าอยากให้ข้าราชการและทุกภาคส่วนมุ่งมั่นดำรงรักษาประเทศให้ฟื้นคืนดีเหมือนในอดีตที่คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายยึดมั่นความซื่อสัตย์ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลขอให้ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองตระหนักถึงการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทำงานเพื่อประเทศชาติ ไม่หลงผิดไปกับผู้ไม่หวังดีที่สร้างความแตกแยกในสังคม